สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับแม่จอยคือเก่าเนาะมื้อนี้แม่จอยสิพามาเบิ่งแอปเปิ้ลนะคะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลที่เสียบยอดเนาะอยู่ในกระถางนะคะเป็นสายพันธุ์แจ๊ดเนาะสายพันธุ์แจ๊ดนะคะที่พามาเบิ่งเพราะว่าเป็นคนที่สนใจปลูกแอปเปิ้ลอ่ะแม่จอยแนะนำให้ปลูกสายพันธุ์นี้นะคะเพราะว่าเขาสิออกผลผลิตให้ไวเนาะอันนี้เป็นเสียบยอดนะคะเป็นต้นเสียบยอดส่วนต้นนี้กับแจ๊ดคือกันแต่เป็นต้นโตนนะคะนี่เป็นกิ่งโตนนะคะปลูกปีที่แล้วประมาณหน้าฝนนะคะเนาะตัวนี้นะคะก็เป็นแจ๊ดคือกันแต่ว่าตัวนี้เป็นโตเสียบยอดนะคะเห็นไหมคะเป็นโตเสียบยอดถ้ากิ่งของเขาอายุแก่เต็มที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตเขาก็ถึงว่าต้นน้อยหรือว่ากิ่งน้อยเขาก็ออกมากให้นะคะอันนี้คือแอปเปิ้ลนะคะนี่สายพันธุ์แจ๊ดเนาะเห็นหมดมาแล้วหมดมาแล้วแต่แม่จอยก็บ่รู้ว่าเขาสีลูกใหญ่สำใดเพราะว่าต้นแม่นะคะกิ่งน้อยแห้งน้อยอีหลีซากิ่งของเขานี่น้อยกว่าตะเกียบอีกนะคะเนาะบ่รู้ว่าเขาสิให้ลูกสิใหญ่ทําใดหรือว่าเขาสิร่วงสิหล่นบ่นะคะเพราะว่าต้นเขายังน้อยแห้งแม่จอยก็สิเอาลงดินเนาะตอนนี้ยังอยู่ในกระถางสิเอาลงดินเพราะว่าเขาสิได้สารอาหารที่แบบเต็มที่นะคะในกระถางอาหารเริ่มมืดแล้วเนาะกะแล้วละเขาก็ต้องการที่สิไปไกลนะคะเนาะตัวนี้แจ๊ดที่เป็นเสียบยอดตัวนี้กระแจ๊ดสายพันธุ์แจ๊ดคือกันนะคะแต่ว่าเป็นกิ่งตอนเนาะปลูกได้ประมาณน่าสิสักประมาณ 5-6 เดือนนะคะที่แม่จอยเอาลงดินนะคะเดี๋ยวแม่จอยจะให้เบิ่งแอนนานะคะแอนนานี้ปีนึงแล้วเนี่ยแม่จอยก็ลุ้นคือกันลุ้นคือกันว่าเขาสิออกดอกไฮบอเห็นไหมคะเทียบกับแจ๊ดในที่เสียบยอดน่ะมันต่างกันลิบหลีเลยนะคะเนาะถ้าใครสนใจที่สิปลูกแอปเปิ้ลนะคะเนาะแนะนำให้เป็นฮัดปลูกอ่ะฝึกปลูกใหม่ๆอ่ะเป็นแจ๊ดนะคะสายพันธุ์แจ๊ด มันจังให้ผลผลิตไวนะคะเนาะแล้วก็ง่ายพร้อมสำหรับแอนนานะคะนี่อายุ1ปีแล้วกะถามคนที่เขารู้คนที่เขาปลูกเขาเจ้าบอกว่าปีนี้นะคะเขายังสะสมอาหารอยู่ยังบ่ออกดอกให้แต่ว่าอีกคนนึงเขาบอกว่าแอปเปิ้ลออกดอกให้ผลผลิต2รอบนะคะช่วงหนาวแล้วก็ช่วงปลายฝนก็รอรุ่นกันปลายปีนี้นะคะแอนนาเนาะตอนนี้ก็ลุ้นอยู่คือกันนะคะว่าสิมีดอกไฮโบนะคะขอแค่มีดอกถึงยังบ่ติดผลก็บ่เป็นหยังนะคะเนาะแอนนานะคะแม่จอยว่าเอาใจยากอยู่ได้เพราะว่าแม่จอยตอนไปนะคะบ่ติดเนาะเสียบยอดไปเป็น10กิ่งก็บ่ติดนะคะแต่ว่าแจ๊ดน่ะติดง่ายนี่อันนี้บ่แอนนานะคะอันเนี้ยแอนนาเพราะแม่จอยก็ลุ้นว่าสิเป็นดอกออกมาเพราะเห็นของข้าเจ้าเนาะมันก็ออกมาแบบนี้นะคะเป็นดอกออกมาสุดท้ายก็เป็นยอดเห็นป่ะก็เลยบ่ลุ้นละบ่ลุ้นแล้วนะคะแอนนาก็รอกาบำรุงดูแลต่อไปนะคะบำรุงดูแลต่อไปก็ไปลุ้นแจ๊ดดีกว่าเฮาบ่ลุ้นละแอนนาปล่อยเข้าไปนะอันนี้เป็นรัสเซียนะคะอันนี้เป็นรัสเซียเป็นต้นที่แม่จอยซื้อกิ่งพันธุ์มาตอนซื้อกิ่งพันธุ์นะกิ่งสำนี้นะคะกิ่งน้อยๆสำนี้มาเสียบยอดเองนี่นะคะต้นนี้ฝีมือเจ้าของรุ่นล้วนนะคะเสียบยอดเองสั่งกิ่งพันธุ์มาอีกต่างหากนะรู้สึกว่าตรงเสียบอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้ละสั่งกิ่งพันธุ์มานะคะมาเสียบเองกะง่ายคือกันรัสเซียเนาะกะง่ายกว่าแอนนานะคะแอนนาต้นนั้นซื้อกิ่งตอนมาพอเขาโตเขาใหญ่แล้วไม่เจอกระตอนต้นซองกิ่งนะคะบอติดตัดเอาไปเสียบยอดกับบอติดนะคะเนาะแอนนานี่ยากนะคะถามข้าเจ้าก็บอกว่ากิ่งที่ไม่จ่อยซื้อมาเนี่ยกิ่งที่ร้อยตอนร้อยกิ่งได้กิ่งเดียวก็เลยไม่จ่อยก็เลยยุดผักเรื่องต้นกิ่งแอนนาไว้ก่อนนะคะเนาะรอนะคะรอตอนนี้เฮามาอยู่ที่แจ๊ดมาบำรุงดูแลรักษาเอาแจ๊ดดีกว่านะคะเนามารุ่นแจ๊ดนะคะนี่
อันนี้เป็นกิ่งตอต้นกันยังบ่เท่าใดนะคะนี่ก็ลุ้นกันเพราะว่ากิ่งของเขาก็อายุเกิน2ปีแล้วกิ่งตอนนี้นะคะแต่ในกระถางนี่เห็นไหมว่าอันนี้คือลูกแอปเปิ้ลนะคะนี่เนาะนะคะมื้อนี้ก็พามาเบิ่งซะนี้เดี๋ยวต่อไปแม่จอยก็สิเอาลงปลูกลงดินนะคะเดี๋ยวผลเป็นแบบใดมาอัปเดตให้อีกทีนึงว่าหมากเขาลูกของเขามันสิติดแล้วก็ลูกใหญ่บ่นะคะแต่ดูเบิ่งท่าที่แล้วก็เหมาะสมกับต้นแม่นะเพราะว่าต้นแม่มันน้อยบ่เป็นหยังนะคะบ่ติดปีนี้ถึงเขาสิร่วงก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้เฮาฮู้ว่าบ้านเฮานะคะสามารถปลูกแอปเปิ้ลได้เนาะให้ลูกให้ผลผลิตได้นะคะเนาะนี่อ่ะมารุ่นกันต่อไปเนาะค่ะมาถ่าเบิ่งกันต่อไปนะคะว่าสิประสบผลสําเร็จบ่นะส่วนแอปเปิ้ลเนาะสําหรับวันนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไปพร้อมเด้อเพื่อสิสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตแอปเปิ้ลให้อีกทีนึงนะคะเนาะว่าเป็นจังได๋นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ